ดูหน้าชัดๆปูปรยาพาเจ้าบ่าวไปเปิดตัวกับเพื่อนดาราหลังนางเอกสาวปูปรยาออกมาแจ้งข่าวดีว่ากำลังจะเข้าพิธีวิวาห์ถือฤกษ์ดีสิ้นปีนี้พร้อมกับบอกเล่าถึงแฟนหนุ่มว่าที่เจ้าบ่าวคนนี้พรหมลิขิตคือคุณแม่ของเธอเป็นคนแนะนำให้รู้จักแต่นับจากแจ้งข่าวดีก็ยังไม่ได้เห็นหน้ากล้าตาว่าที่เจ้าบ่าวของสาวปูชัดๆกระทั่งล่าสุดสาวปูเกี่ยวก้อยควงแขนแฟนหนุ่มไปเปิดตัวกับเพื่อนสนิทอย่างลิเดียสรัญรัตน์และพี่สาวคนสนิทอย่างพลอยเชอร์มานแมทธิวมีภาพร่วมเฟรมกันอย่างอบอุ่นโดยพลอยได้ลงภาพและเขียนแคปชั่นไว้ว่า Celebrating my favorite newly engaged couple and my best friend รักขอบคุณที่มาจากที่นี่ .com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ